วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งาน Miss Heritage Thailand 2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับคุณผู้ชมฮานี้เลยอยู่กับพี่แมนวัฒนยูของเราสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ย อยากให้กล่าวถึงงาน Miss Heritage Thailand 2022ก่อนครับครับผมก็ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดทุกท่านนะครับทั้ง15คนที่เรียกว่าเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดนะครับและจะมาชิงชัยนะครับว่าใครจะได้เป็น Miss Heritage 2022นะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับไปประกวด Miss International ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับก็คือจะได้เขาเรียกว่าสวม2มงกุฎเลยนะครับเป็นตัวแทนสายสะพายอีกสายสะพายนึงก็คือ Miss International Thailand นั่นเองนะครับก็งานนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับเรียกว่าผู้เข้าประกวดแล้วนะครับว่าใครจะได้ไปมงต่อนะครับแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับผู้จัดด้วยนะครับคุณแม่ซาร่าของเรานะครับที่ได้เรียกว่าตั้งใจทำโครงการนี้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับทีมงานและผู้จัดทุกๆคนนะครับให้กำลังใจเต็มที่นะครับผมเองในวันนี้นะครับก็มาในนามผู้ที่มาสร้างพลังให้กับ Miss HeritageThailand 2022นั่นก็คือเป็นผู้นำบนเวทีนั่นก็คือเป็นพิธีกรนั่นเองนะครับเราจะมีพิธีกรอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือแมงปอปิศยาคูหามุกนะครับจาก AF 10นะครับมาเป็นพิธีกรคู่ด้วยนะครับก็รอดูนะครับแล้วก็ติดตามกันทาง Facebook Live นะครับว่าใครจะได้เป็น Miss Heritage Thailand 2022นะครับทาง Facebook Live MissHeritage Thailand 2022ได้เลยนะครับเป็น Facebook Live นะครับได้เลยครับอยากให้พี่แมนเนี่ยกล่าวให้กำลังใจนะครับคนน้องที่จะไปประกวดMiss International ที่ญี่ปุ่นตรงนี้ครับครับผมใครก็แล้วแต่นะครับที่ได้เป็น Miss Heritage 2022ในค่ำคืนนี้นะครับก็จะเรียกว่าได้สายสะพายอีกสายสะพายหนึ่งนั่นก็คือ Miss Thailand International นะครับด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว Miss International Thailand ใช่ไหมฮะเพื่อที่จะไปประกวด Miss International ของประเทศญี่ปุ่นผมอยากจะฝากนะครับว่าให้น้องนะครับได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยนะครับเผยแพร่การท่องเที่ยวไทยเหมือนกับคุณแม่ซาร่าบอกนะครับว่าคนที่ได้เป็น Miss Heritage Thailand เนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ที่รอบรู้เรื่องวัฒนธรรมประเพณีและก็การท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็เรียกว่าเป็นเมืองไทยก็คือมีรอยยิ้มนะครับมีความน่ารักนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะคว้าชัยชนะ Miss International มาครองอีกปีให้ได้นะครับที่เจาะจากน้องมิ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้กำลังใจน้องๆเพื่อไปคว้าชัยชนะ1มีวินัย2มีความอดทน3มีความน่ารัก4มีความที่เรียกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและมีความสวยทั้งรูปร่างหน้าตาและข้างในด้วยนะครับได้เลยขอบคุณครับตอนนี้เนี่ยผลงานพี่แมนนะฮะทั้งคุณผู้ชมทางบ้านอยากทราบมาว่าทำอะไรบ้างครับผมตอนนี้นะครับผมก็มี เรียกว่าชื่อว่า Style is Born Training นะครับเราก็จะเทรนนิ่งในเรื่องราวต่างๆนะครับมีเว็บไซต์ชื่อว่าwatanyu.com แล้วก็ www.styleisborn.com แล้วเร็วนี้คงจะได้พบกับเกี่ยวกับเรื่องผลงานเพลงนะครับแล้วก็ผมก็ยังสอนออนไลน์ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆในเรื่องราวของการพัฒนาบุคลิกภาพอยู่นะครับใครที่สนใจก็ติดตามได้ที่ Facebook แบรนด์วัฒนยูมุ่งหมายแล้วก็ทางเว็บไซต์ styleisborn ได้ด้วยครับผมอาจจะมีกิจกรรมต่างๆของ styleisborn มากมายมาเป็นอีเวนต์ให้ชมกันในปีนี้มากมายต่อหลังจากโควิดหายไปครับได้เลยขอบคุณพี่แมนมากครับครับ